สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของชาวพิจิกในเดือนมกราคมนี้แล้วนะคะช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกเนาะ Western Astrology ดูเรื่องลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์เลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นราศีเนี่ยก็จะเป็นช่วงวันที่22ตุลาถึง21พฤศจิกายนนะคะก็แต่ถ้าจะดูลัคนาแจ้งใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็ลองไปตามดูกันได้นะคะในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแจ้งว่าเหตุการณ์สำคัญสำคัญเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของครอบครัวนะคะบางคนมีโอกาสได้แต่งงานบางคนมีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับที่บ้านนะคะหรือว่าการทำงานจากที่บ้านก็ได้นะคะตรงนี้หรือคุณเองอาจจะมีการให้เวลากับคนในบ้านเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่20มกราคมนะคะดาวอาทิตย์เข้ามาบางคนก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยฉันอยากอยู่บ้านหรือเปล่าฉันจะต้องหาเวลาให้กับที่บ้านเพิ่มมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ย24มกราคมก็มีนิวมูนเกิดขึ้นนะคะคือเวลาที่มีนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนนี้เนี่ยเดือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนก็จะมีความรู้สึกแบบอยากจะออกตลาดอ่ะอยากจะแบบเจอคนอยากทำอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็อ่ะลองดูถ้าใครที่จะค้าขายจะซื้อบ้านขายบ้านตรงนี้มีโอกาสได้ค่อนข้างจะชัดทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับอสังหาเนี่ยค่าในหน้าต่างๆมีโอกาสได้ค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็พอมาวันที่3กุมภาพันธ์ดาวพุธเนี่ยเข้าสู่ในเรือนที่5ของคุณนะคะวันนี้เดือนนี้นะคะต้องบอกว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกเซนซิทีฟมากๆในเรื่องความรักหรือว่าถ้าเจอใครก็จะเอ้ยชอบใครเพราะว่าสงสารหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะของการที่คุณเองเนี่ยเริ่มใช้เหตุผลมากขึ้นในการจะตัดสินใจคบใครหรือว่าไม่คบใครนะคะหรือถ้าจะต้องไปทำงานอดิเรกที่ต้องใช้คำพูดนะคะที่ต้องใช้ติดต่อสื่อสารงานอดิเรกนั้นๆตัวอย่างเช่นไปเข้าชมรมพูดหรอหรือว่าชมรมเขียนไอ้พวกนี้จะแบบเดียบตัวเองมากๆจะเหมาะตัวเองมากๆทำได้เลยนะคะ7กุมภาพันธ์ดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่6นะคะความรักมีโอกาสได้เจอจากการทำงานเนาะหรือว่ามาเป็นลูกน้องบริวารก็ได้ส่วนในส่วนของหรือว่าอะหรืออาจจะเป็นการที่เจอจากการที่ไปออกกำลังกายก็ได้นะไปทำงานการกุศลแล้วเจอแบบนี้ก็ได้ส่วนการเงินก็แล้วแต่เนี่ยเงินประจำเนี่ยงานประจำเนี่ยโอกาสแบบได้รับการขึ้นเงินเดือนค่อนข้างจะชัดนะหรือว่าเงินเข้าอยู่ก็ได้แบบได้โบนัสแบบนี้ได้นะคะพอวันที่9กุมภาพันธ์นะคะของคุณมีฟูลมูนเกิดขึ้นในเรื่องการงานก็ต้องบอกว่ามีโอกาสมีชื่อเสียงมีโอกาสในเรื่องงานเนี่ยเปลี่ยนแปลงงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับบ้านอสังหาที่ดินดีมากๆหรือตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลสมมุติเป็นแม่ค้าก็อาจจะมีคนไปรีวิวร้านเยอะเป็นพิเศษก็ได้นะหรือว่าอาจจะมีชื่อเสียงทำอะไรที่แบบดูหรูหราดูไฮโซเนี่ยจะเหมาะกับตัวเองมากในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นลักษณะอาแต่งร้านให้ดูแพงหน่อยในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะแล้วก็16กุมภาพันธ์ดาวอังคารเข้าสู่ในเรือนที่3ถ้าแจงจะให้ระวังก็อาจจะเป็นลักษณะของการทะเลาะกับพี่น้องกับเพื่อนบ้านหรือว่าเครือญาติหรือเพื่อนเก่าๆนะคะเสาพูโตอยู่ในเรือนนี้มานะคะบางทีบางคนก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงด้วยเนาะแล้วก็รวมไปถึงการทะเลาะกับเนี่ยกลุ่มสังคมพี่น้องเนี่ยระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ดาวพุธเดินถอยหลังพุธถอยหลังเนี่ยก็ในเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆของคุณต้องระวังมากเป็นพิเศษนิดนึงซึ่งสิ่งนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการที่คุณไปออกอีเวนต์เยอะๆเจอคนเยอะๆเนี่ยเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องตารางเวลาตารางนัดหมายเนี่ยอาจจะมีการเลื่อนกันได้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษหรือจะเป็นลักษณะของการที่นัดใครไว้อาจจะมาไม่ตรงเวลาหรือเกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ได้นะบางทีแบบส่งข้อความไปแล้วแล้วข้อความก็หายไปจะเป็นบ้างไหมช่วงนี้จังก็
เหมือนบางทีข้อความส่งเข้ามาแล้วเราเปิดอ่านแล้วมันก็ไม่อ่านมันไม่ขึ้นอ่ะมันหายไปอย่างเงี้ยก็ได้นะก็มีเหมือนกันนะลองดูเป็นบ้างหรือเปล่านะคะตรงนี้สรุปในเรื่องของดาวของชาวพิจิกเนี่ยแจ้งว่าหลักๆเนี่ยจะขึ้นกับคนในครอบครัวค่ะเป็นหลักคนในครอบครัวหรือว่าธุรกิจครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกับอสังหาที่ดินหรือการที่คุณตั้งใจเฮ้ยอยากจะทำอะไรเกี่ยวข้องกับที่บ้านแล้วอันเนี้ยไพ่สี่เมทาวก็มาอสังหาที่ดินการแต่งงานมีแล้วก็ความรักก็มีโอกาสที่บอกไปเจอจากการทำงานก็ได้นะแล้วก็ถ้าจะให้ระวังก็ระวังเรื่องการทะเลาะนี่แหละกับพี่น้องกับเพื่อนบ้านเครือญาติต่างๆเนาะตรงนี้ระวังนิดนึงปรับกล้องนิดนึงนะคะนี่ยอดนิดนึงก็แป๊บนึงนะคือถ้าตามหน้าไพ่นะคะปีเดือนนี้เนี่ยมองว่ามันมีความผัวพันผูกพันเนี่ยคนเข้ามาตุตะลุงอะไรนะปีลุงตุงนางไปหมดเลยนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะจะเห็นได้ว่าไพ่ตรงกลางเนี่ยได้ไพ่ King of Swords หรือว่าเป็นราชาถือดาบนะคะในเรื่องการติดต่อจราจาค้าขายคือคุณทำได้สำเร็จอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะเพียงแต่ว่าถ้าจะให้ระวังบางทีคุณอาจจะพูดตรงเกินไปทำร้ายจิตใจใครได้อาจต้องพูดแบบเฮ้ยหวานๆนิดนึงนะคะเพิ่มความหวานเข้ามาในชีวิตนิดนึงในช่วงเวลานี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการจบอะไรบางอย่างมานะคะไพ่เดทเกิดขึ้นจบอะไรบางอย่างสิ่งแล้วก็เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ผ่านมาบางคนอาจจะมีความเสียใจท้อแท้หรือว่าเศร้าใจอะไรบางอย่างนะคะตัวเองอาจจะรู้สึกว่าฉันคิดเยอะคิดมากกับบางเรื่องจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักก็แล้วแต่นะบางทีจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจไปแล้วมันไม่ได้ตามที่ฉันต้องการนะคะในเดือนนี้เนี่ยใจเย็นๆ นิดนึงนะคะได้ไพ่ Ace of Pentacles เกิดขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีคนมาหยิบยื่นโอกาสที่ดีมากๆอาจจะเป็นเรื่องการเงินอาจจะเป็นเรื่องการธุรกิจหรือว่าเกี่ยวข้องกับความรักอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะ Knight of Cups เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าบางคนนะคะมีโอกาสที่จะต้องได้เดินทางเยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ก็ได้เหมือนกันหรือโอกาสที่เข้ามาเนี่ยลองดูนะน่าจะมาจากฝ่ายชายผู้ชายผู้ใหญ่แบบเนี้ยมากกว่านะคะมีโอกาสมีคนมาหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้คุณมากๆเลยนะคะในช่วงเวลานี้ได้ไพ่8เหรียญเป็นลักษณะของการทำสิ่งที่ตัวเองถนัดนะคะต่อยอดความสำเร็จเพิ่มมากยิ่งขึ้นและไพ่จบได้ไพ่ Chariot ยังไงเสียในเรื่องของการสอบแข่งขันต่างๆการเดินทางคุณได้รับชัยชนะแน่นอนยิ่งเดินทางยิ่งได้แบบยิ่งมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตอะค่ะหรือจะเป็นลักษณะของการแข่งขันการสอบเหมือนสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสอบราชการโอกาสได้มีสูงเหมือนกันนะคะตรงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของใช้คำว่าอะไรล่ะในเรื่องของการเงินเนี่ยถ้าจังมองแม้ว่าคุณจะคิดเยอะนะแม้ว่าคุณจะกังวลใจว่าเฮ้ยฉันจะมีเงินพอใช้หรือเปล่ายังไงเสียไม่หายไปแน่นอนอ่ะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณก็ทำในสิ่งที่คุณถนัดอะค่ะต่อยอดความสำเร็จไปเรื่อยๆได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยเข้าใจว่ามีคนเข้ามาหาค่อนข้างจะเยอะลองเปิดใจดูลองคุยดูนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นธาตุน้ำธาตุลมนะคะน่าจะรุ่นเดียวกับคุณหรือว่าโตกว่าคุณก็ได้เหมือนกันนะคะน้ำก็กรกฎมีนพิจิกนะกุมลมก็มีถุนตุลกุมก็ได้อาจจะเป็นคนในกรกฎเนี่ยชาริออตเนี่ยกรกฎนะคะต่างชาติต่างภาษาก็ได้บางคนเนี่ยจริงจังมั่นหมายถึงขั้นแต่งงานได้เลยทีเดียวแต่บางคนเนาะได้ไพ่ห้าถ้วยความรู้สึกที่ผ่านมาคุณอาจจะเสียใจหรือว่าผิดหวังกับบางเรื่องแล้วมันยังค้างอยู่ในใจทำให้แบบไม่กล้าที่จะเปิดใจได้นะคะตรงนี้แต่ยังไงเสียถ้าใครโสดยังไงเปิดใจนิดนึงมีโอกาสมีคนเข้ามาเดือนนี้เข้าใจว่าน่าจะพัวพันอ่ะคนเข้ามาหาเยอะเป็นพิเศษนะคะสรุปในแต่ละเรื่องแล้วกันเนาะถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะ
ใครที่รอคำตอบว่าได้งานไหมเนี่ยโอกาสได้ค่อนข้างจะชัดเนาะ adjustment เกิดขึ้นนะคะคุณจะรับคำตอบในช่วงเวลาเร็วนี้นะคะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้โอกาสว่าได้เนี่ยได้สูงมากนะคะโอกาสได้สูงมากแล้วไพ่จบเนี่ยได้ไพ่ชาริออตไพ่ชัยชนะด้วยยังไงคุณโอกาสไปสอบก็แข่งขันก็ได้อะแน่นอนนะแต่ว่าต้องพยายามเหมือนกันนะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยแจงบอกว่าเนี่ยสอบก็สอบผ่านไม่เตรียมพร้อมไม่อะไรทั้งนั้นนะคะต้องเตรียมพร้อมตัวเองเยอะๆด้วยนะคะโอกาสมันก็มาพร้อมกับจังหวะต่างๆนะเพราะฉะนั้นอยากจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะพยายามนิดนึงด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็การเงินนะคะการเงินได้ไพ่ราชินีถือดาบนะคะเงินเนี่ยมาจากการใช้คำพูดนะคะพูดเขียนขายสอนยิ่งคุณพูดมากเท่าไหร่เนี่ยคนจะเข้ามาหาคนจะเข้ามาชอบคุณคนจะเข้ามาให้เงินคุณเพิ่มมากเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นโอเคในช่วงเดือนนี้จิบน้ำเยอะๆนะคะเพราะเสียงอาจจะแหบแห้งได้หรือว่าต้องใช้ไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานในการพูดการคิดการเขียนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็การเรียนนะคะเรียนได้ไพ่ราชินีถือเหรียญคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ทำเนี่ยฉันทำได้สบายมากสอบแข่งขันฉันสอบได้มันจะเริ่มรู้สึกว่าเหมือนมั่นคง stable แล้วอะนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแล้วก็สุขภาพนะคะสุขภาพได้ไพ่ Falling Tower นะคะไอที่จะให้ระวังเนี่ยเวลาเสาพูโตทำมุมถึงกันเนี่ยซึ่งมันก็กินระยะเวลานานเนะเพราะดาว2ดวงเนี่ยมันเดินทางช้านะคะหลายหลายคนเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะไม่สบายเยอะเหมือนกันในช่วงเวลานี้อยากจะให้ระวังในลักษณะของเป็นการพวกอุบัติเหตุอะมากกว่านะคะตรงนี้เพิ่งคนรอบตัวก็เจอกันเยอะเหมือนกันหรือว่าจะบุดวิดรถเฉี่ยวชนเนี่ยก็อาจจะมีก็ต้องระวังมากหน่อยหรือว่าหกล้มอะไรต่างๆก็ต้องระวังมากเป็นพิเศษนิดนึงเนาะช่วงเวลานี้นะแต่ว่าถ้าตามดาวไม่คิดว่าจะเป็นอะไรมากมายหรือว่าไม่คิดว่าจะไม่สบายไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะในส่วนของไพ่Oracle ในเรื่องความรักนะคะได้ไพ่เขาบอกให้คุณอะมองโลกในแง่ดีนะคะถ้าคุณมองโลกในแง่ดีแง่บวกเนี่ยคุณก็จะเจอคนรักที่ดีเข้ามานะคะแล้วก็อย่าลืมแสดงออกถึงในเรื่องความรักด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราก็ชอบคนนี้แหละแต่เราแบบเก็บงำเอาไว้ไม่บอกใครแบบเนี้ยไม่ได้นะคะคุณมีโอกาสได้เจอเนาะ true love เกิดขึ้นด้วยก็เป็นคนที่แบบเหมือนแบบเฮ้ยรักแท้ของคุณนะคะตรงนี้ wait for the one ก็มีโอกาสนะเขาบอกว่าคุณรอนิดนึงอ่ะรอคอยคนที่ใช่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะระวังในเรื่องของการเข้าใจกันผิดเนาะ misunderstanding ก็อย่าเข้าใจผิดล่ะในช่วงเวลานี้นะเราก็ได้ไพ่อะไรอีก have faith ก็คือต้องมีศรัทธาในเรื่องความรักนะคะคุณได้เจอ unconditional love ก็ความรักที่แบบเฮ้ยมันตรงใจมากเลยแล้วก็เหมือนกับไม่มีเงื่อนไขนะคะแล้วก็มันจะทำให้คุณดึงดูดคุณมากๆในช่วงเวลานี้สำหรับบางคนนะคะอันนี้อะไรไม่ดีไม่ต้องเชื่อเนาะ heart broken มันอาจจะเศร้าใจเสียใจมาถ้าสถานการณ์ที่ก้ำกึ่งอ่ะอันเนี้ยอาจจะเป็นแบบนี้ได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ seduction เนี่ยที่บอกไปว่าแบบช่วงเดือนนี้คือมีโอกาสมีเสน่ห์เยอะมากมีคนเข้ามาหาเยอะมากเนี่ยดึงดูดคนเพื่อตรงข้ามเพศเดียวกันเข้ามาเยอะมากเลยก็ลองดูนะคะแล้วก็ไพ่แองเจิลมาบอกคุณนะคะตรงนี้บอกว่า sensitivity นะคะ you are becoming increasingly sensitive avoid harsh relationship environment situation and chemical คือมันเหมือนช่วงเวลานี้เนี่ยจะเพิ่มจะค่อนข้างอ่อนไหวมากเป็นพิเศษบางทีเราจะต้องหลีกเลี่ยงความรักหรือว่าสถานการณ์ที่มันแบบเหมือนทำให้เราหงุดหงิดใจไม่สบายใจเนาะตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมากหน่อย bright future stop worrying everything is gonna be going to be fine ก็คือยังไงเสียเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆมันจะดีขึ้นอยู่แล้วใจเย็นๆนิดนึงและไพ่จบคือ expect a miracle นะคะก็ไพ่เฟดขึ้นอีกแล้วอ่ะกี่ใบล่ะเมื่อกี้จะหยิบมาเดี๋ยวนะพูดไปแล้วเสียงมันจะแหบใช่ไหมคือเนี่ย have faith that your prayers have been heard and are being answered ก็คือให้มีศรัทธาในเรื่องความรักอะว่าเฮ้ยจริงๆเรามีโอกาสได้เจอคนที่ใช่เรามีโอกาสได้เจอ
ใครที่เข้ามาแล้วเขาเป็นคู่กับเราจริงถ้าคุณเชื่อเนี่ยคุณจะเจอถ้าคุณไม่เชื่อคุณแบบเฮ้ยใครเข้ามาก็นิสัยแย่งั้นแหละแบบเนี้ยมันก็จะดึงดูดคนที่แบบไม่ใช่เข้ามาคนที่เข้ามาก็จะเป็นแบบนั้นถูกไหมเพราะนั้นคุณต้องแบบเป็นผู้หญิงโลกสวยอะค่ะก็ต้องแบบมองโลกในแง่ดีด้วยสตินิดนึงเป็นผู้หญิงโลกสวยด้วยสติปัญญาเนื้อออกไหมนั่นแหละก็ฝากเอาไว้เนาะตรงนี้นะคะโอเคก็ขอบคุณมากๆเลยน่าจะจบแล้วนะคะยังไงก็เผื่อใครสนใจเดี๋ยวแจงจะเปิดคอร์สสอนโหราศาสตร์เนื้อคู่คู่แท้นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเผื่อใครสนใจก็ติดต่อทักมาได้แต่ยังไงเสียก็คือมีสอนดาวสอนไพ่อยู่แล้วนะคะตรงนี้เผื่อสนใจแล้วก็แจงก็รับดูดวงส่วนตัวในส่วนของไพ่ลายมือดวงดาวนะคะเหมือนกันใครสนใจก็ติดต่อแจงมาได้รวมไปถึงแหวนวัตถุมงคลนี้ด้วยนะคะจ๊ะเดี๋ยวรายละเอียดถามมาได้เช่นกันไปแล้วนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ